มีกระแสคอหวยและคนทั่วไปฮือฮาในโลกโซเชียลหลังมีคนเผยแพร่คลิปความยาวประมาณ8นาทีเป็นคลิปงูใหญ่2ตัวกำลังกอดรัดตีกันเพื่อแย่งตัวเมียไปเป็นคู่ครองนายจักริดผู้โพสต์คลิปงูอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชาเชิงเซาเล่าว่าตนเองได้รับคลิปความยาวประมาณ8นาทีจากเพื่อนคือนายอาทิตย์เป็นคนถ่ายและอยู่บ้านเลขที่888หมู่ที่18โดยเล่าว่าได้ไปตกปลาบริเวณข้างประปาส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตะเกียบด้านริมอ่างเก็บน้ำสียัดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำและพอมืดได้ยินเสียงฟู่ฟู่พร้อมกับเงยหน้าไปดูก็เห็นว่ามีงู2ตัวกำลังขดรัดกันจึงนำไฟฉายส่องดูพบว่าเป็นงูสิงหางลายตัวใหญ่มากลำตัวมีสีดำมีหลายขั้นความยาวประมาณ180เซนติเมตรงูสิงหางลายที่ต่อสู้กันใช้เวลาไปประมาณ8นาทีกว่าจะแยกย้ายกันไปการต่อสู้นี้เป็นการแย่งงูตัวเมียหลังจากงูสิงตัวที่ยอมแพ้หมดแรงก็มีงูสิงหางลายอีกตัวเลื้อยมาและลงไปในคูด้วยกันคาดว่าน่าจะเป็นตัวเมียที่จะไปพอดรักกันตามธรรมชาติของสัตว์ต่อไปหลุดแล้วหลุดแล้วไปแล้วเดี๋ยวไล่มันกัน